วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกศน.มัธยมศึกษาตอนต้นวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเมื่อพูดถึงราและแบคทีเรียแล้วนะคะหลายคนคงคิดว่าสิ่งมีชีวิตประเภทนี้ไม่มีประโยชน์อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อร่างกายของเราอีกด้วยใช่ไหมคะแต่ทราบไหมคะว่าราและแบคทีเรียถือเป็นตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพได้ค่ะคงสงสัยกันแล้วนะคะว่าเทคโนโลยีชีวภาพคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างวันนี้เราจะได้ทราบคำตอบจากอาจารย์รัชนนท์เทพอาจในบทเรียนเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเชิญพบกับอาจารย์รัชนนท์ได้เลยค่ะสวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราก็ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครูก็อยากจะถามนะนักศึกษาก่อนนะครับก่อนที่เราจะเรียนนะครับนักศึกษารู้ไหมว่าคนเรานั้นนะครับในตัวของคนเราอะไรที่สำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือใจนะครับเขาบอกว่าใจนั้นเป็นนายนะครับมีคนกล่าวไว้ว่าเหนื่อยอะไรก็เหนื่อยได้แต่อย่าเหนื่อยใจท้ออะไรก็ท้อได้แต่อย่าท้อใจเพียอะไรก็เพียได้แต่อย่าเพียใจเขินอะไรก็เขินได้แต่อย่าเขินใจหายอะไรก็หายได้แต่อย่าหายใจนะครับถ้านักศึกษาไม่หายใจนะครับนักศึกษาก็ไม่มีชีวิตอยู่ได้นะครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเทคโนโลยีชีวภาพนะครับซึ่งมีความสำคัญกับมนุษย์ปัจจุบันเป็นอย่างมากนะครับเราจะนำเอาความรู้ต่างๆเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมาบวกกับวิทยาศาสตร์นะครับทำให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์อเนกอนันต์นะครับมากมายนะครับเรามาดูนะครับจากภาพตรงนี้นะครับหลายคนนั้นอาจจะได้ดูข่าวนะครับหลายปีก่อนแล้วก็คือมะละกอแขกดำนะครับมะละกอแขกดำตรงนี้เป็นพืช GMO ซึ่งปลูกในประเทศไทยนะครับหลายคนนั้นอาจจะกังวลว่ามะละกอแขกดำตรงนี้อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของคนที่บริโภคไปหรือมีผลกระทบต่อระบบนิเวศบริเวณนั้นหรือความหลากหลายของชีวภาพก็ได้นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเทคโนโลยีชีวภาพตรงนี้นะครับมีความหมายว่าอย่างไรนะครับก็คือการนำเอาสิ่งมีชีวิตมาปรับปรุงนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับจะสังเกตว่าในภาพที่นักศึกษากำลังเห็นตรงนี้นะครับเป็นต้นกุหลาบนะครับซึ่งต้นกุหลาบตรงนี้นะครับจะเกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออยู่ในหลอดแก้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่ก็ออกดอกนะครับนักศึกษาหลายคนถ้าเรียนเรื่องนี้จบนะครับต่อไปในอนาคตอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกก็ได้นะครับนักศึกษาลองคิดดูสิว่าถ้าเรานำเอาต้นมะม่วงนะครับมาเพาะเลี้ยงนะครับเฉกเช่นเดียวกับต้นกุหลาบนะครับมันจะเกิดออกดอกออกผลได้หรือไม่นะครับลองไปคิดดูนะครับต่อไปก็คือสิ่งมีชีวิตที่นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพนะครับมีด้วยกันหลายชนิดนะครับเรามาดูอันแรกแบคทีเรียนะครับนักศึกษารู้ไหมว่าแบคทีเรียคืออะไรนะครับพวกนี้ก็คือเป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กนะครับสามารถที่จะ อยู่ในอากาศนะครับซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับต้องใช้กล้องจุลทรรศน์นะครับพวกแบคทีเรียตรงนี้นะครับหลายชนิดนั้นเป็นโทษต่อร่างกายทำให้เกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกอหิวาตกโรคโรคบิดนะครับเราก็สามารถนำเอาพวกแบคทีเรียมาใช้ประโยชน์ในด้านอาหารได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นการทำนมเปรี้ยวนะครับการทำเนยพวกนี้นะครับตัวที่สองก็คือพวกยีสต์นะครับตรงนี้ก็คือรูปร่างลักษณะของยีสต์นะครับซึ่งยีสต์ตรงนี้เราสามารถนำมา
ป็นประโยชน์ได้นะครับในด้านอาหารนะครับอย่างเช่นการทำขนมปังนะครับการทำไวน์นะครับการทำเบียร์นะครับพวกนี้จะเกิดจากการหมักนะครับต่อไปก็คือพวกสลายนะครับสลายตรงนี้นะครับมีประโยชน์หลายด้านด้วยกันอย่างเช่นนำมาผลิตพวกกรดอะมิโนนะครับนักศึกษารู้ไหมว่ากรดอะมิโนคืออะไรนะครับกรดอะมิโนก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนนะครับซึ่งร่างกายจะสามารถนำไปใช้ได้นะครับอย่างที่สองก็คือกรดไขมันอิ่มตัวนะครับกรดไขมันตรงนี้ก็คือเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของไขมันนะครับอย่างที่สามก็คือวิตามินและเกลือแร่นะครับซึ่งวิตามินตรงนี้ก็มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างเช่นวิตามิน B1 ใช่ไหมครับถ้าคนเราขาดแล้วก็จะทำให้เป็นโรคเหน็บชาหรือ B2 ก็จะทำให้เกิดเป็นโรคปากนกกระจอกได้นะครับอย่างที่4ก็คือลงค่าวัตถุคืออะไรก็คือสารสีต่างๆนั่นเองนะครับสุดท้ายก็คือสารปฏิชีวนะนะครับสารปฏิชีวนะตรงนี้ก็คือสามารถไปยับยั้งพวกแบคทีเรียได้นะครับภาพที่นักเรียนเห็นตรงนี้ก็คือสลายนะครับที่มีชื่อว่าไก่นะครับซึ่งเราสามารถพบได้ในน้ำจืดนะครับพวกนี้นะครับจะมีสารอาหารมากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับต่อไปก็คือเป็นพวกรานะครับราตรงนี้นะครับเวลาที่นักศึกษาอาจจะวางขนมปังทิ้งไว้หลายๆวันนะครับก็จะเกิดราขึ้นนะครับราอาจจะขึ้นกับเมล็ดถั่วลิสงนะครับถ้านักศึกษาทานไปนะครับก็จะอาจทำให้เป็นโรคมะเร็งได้นะครับราตรงนี้มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถนำรานะครับไปสกัดนะครับนำมาสร้างสารปฏิชีวนะซึ่งสามารถยับยั้งพวกแบคทีเรียได้นะครับอย่างที่สองก็คือสามารถผลิตพวกชีสได้นะครับหัวข้อต่อไปก็คือประเภทของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับอย่างแรกก็คือพันธุวิศวกรรมก็คือการนำเอาเทคโนโลยีนะครับนำมาใช้ในการเคลื่อนย้ายยีนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสู่อีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะครับแล้วทำให้ได้สิ่งมีชีวิตนะครับใหม่เกิดขึ้นนะครับเรามาดูนะครับว่าสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาเรียกว่า GMO นะครับ GMO ก็คือสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการดัดแปลงพันธุกรรมนะครับเรามาดูกันนะครับว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิต GMO นั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับพืชหรือสัตว์บางชนิดนั้นที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมนะครับจะมีลักษณะเด่นหลายอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกมะเขือเทศที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมนะครับเรียบร้อยแล้วที่เราเรียกว่า GMO นั้นนะครับจะมีลักษณะสุกงอมช้าเนื้อไม่นิ่มนะครับอันที่สองก็คือพวกฟักสามารถที่จะต้านทานเชื้อไวรัสได้นะครับอย่างที่สามก็คือถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมนะครับสามารถที่จะทนต่อยากำจัดวัชพืชได้อย่างที่สี่ก็คือฝ้ายนะครับฝ้ายสามารถที่จะทนต่อแมลงต่างๆได้นะครับอย่างที่ห้าก็คือมะละกอนะครับมะละกอสามารถที่ต้านทานเชื้อไวรัสได้นะครับ6ก็คือข้าวโพดนะครับพวกนี้จะทนต่อยากำจัดวัชพืชและต้านทานต่อแมลงนะครับเมื่อมันทนต่อการกำจัดวัชพืชแสดงว่ามันจะได้รับสารพิษนะครับนะไปสะสมในข้าวโพดมากถ้าเรารับประทานเข้าไปนะครับสารพิษเหล่านี้อาจจะทำให้คนเราเป็นโรคมะเร็งได้นะครับแต่มันก็มีข้อดีอย่างหลายอย่างเช่นนะครับมันทนทานต่อเชื้อโรคต่างๆนะครับมันทนทานต่อแมลงนะครับ
เรามาดูหัวข้อต่อไปนะครับก็คือประเภทของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับอันที่2ก็คือการโคลนนะครับการโคลนตรงนี้คืออะไรนะครับก็คือการสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่นะครับจากเซลล์ของเซลล์ร่างกายนะครับไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์เซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้เราเรียกว่าอสุจิเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงหรือเพศเมียเราเรียกว่าไข่นะครับแต่การโคลนตรงนี้ก็คือการนำเอาเซลล์ของร่างกายนะครับมาใช้แล้วทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งมีชีวิตใหม่ที่เกิดขึ้นตรงนี้มีลักษณะเหมือนกับสิ่งมีชีวิตเดิมทุกประการนะครับลองดูจากในภาพนะครับแกะตรงนี้ใช่ไหมครับที่ได้รับการโคลนจะเห็นว่ามีรูปร่างลักษณะเหมือนกันทุกประการนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับมีด้านใดบ้างนะครับอันแรกก็คือด้านการเกษตรนะครับตรงนี้นะครับในด้านการเกษตรตรงนี้เราสามารถที่จะไปเพิ่มผลผลิตนะครับเช่นการสร้างสายพันธุ์ข้าวนะครับพันธุ์สัตว์เช่นพันธุ์ของโคนะครับกระบือได้นะครับนะจะเห็นว่าในภาพนะครับก็คือพันธุ์ของโคนะครับเราจะได้ลักษณะพันธุ์พวกนี้นะครับมีเนื้อมากขึ้นนะครับหรือบางอย่างนั้นอาจจะเพิ่มน้ำนมนะครับให้แก่สัตว์ได้นะครับหรือพันธุ์ของพืชอย่างเช่นพันธุ์ข้าวอาจจะทนต่อแมลงหรือได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คือเพิ่มคุณภาพของผู้ผลิตนั่นก็คือสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพนะครับตามความต้องการของตลาดอย่างเช่นท้องตลาดอยากจะได้ข้าวมีเมล็ดสีเหลืองนะครับเราก็สามารถที่จะกระทำได้นะครับต่อไปก็คือช่วยเพิ่มความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชอย่างเช่นฝ้ายนะครับที่มีชื่อว่า BT นะครับฝ้ายตัวนี้หรือชนิดนี้สามารถที่จะต้านทานต่อแมลงนะครับพวกไวรัสได้นะครับคราวนี้เรามาดูนะอย่างที่2ก็คือด้านการแพทย์นะครับด้านการแพทย์ตรงนี้เราสามารถผลิตยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรคต่างๆได้เพิ่มขึ้นเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่ายาปฏิชีวนะนี้เราสามารถสกัดได้จากพวกเชื้อราซึ่งมันสามารถที่จะไปยับยั้งพวกแบคทีเรียได้นะครับต่อไปก็คือทำให้สามารถผลิตพวกวัคซีนต่างๆนะครับจากสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งวัคซีนตรงนี้นะครับเมื่อนักศึกษาคลอดออกมาจากท้องแม่นักศึกษาก็ได้รับวัคซีนวัคซีนชนิดแรกที่เราได้รับนั้นก็คือวัคซีน BCG ป้องกันโรควัณโรคนะครับในด้านการแพทย์อย่างสุดท้ายก็คือการผลิตแอนติบอดีนะครับแอนติบอดีคืออะไรเป็นสารพวกโปรตีนนะครับที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้หรือทำลายกับเชื้อโรคนะครับด้านต่อไปก็คือด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในด้านนี้เราจะปรับปรุงนะครับสายพันธุ์พวกแบคทีเรียนะครับบางชนิดสามารถที่จะกำจัดพวกคราบน้ำมันในแหล่งน้ำได้อย่างที่2ก็คือสามารถผลิตแก๊สมีเทนได้นะครับนักศึกษารู้ไหมว่าแก๊สมีเทนมีประโยชน์อย่างไรนะครับแก๊สมีเทนตรงนี้ก็คือเป็นแก๊สเชื้อเพลิงนะครับเราจะนำมาใช้ในการทำเชื้อเพลิงต่างๆนะครับแต่ถ้าแก๊สมีเทนในบรรยากาศมีมากขึ้นนะครับก็จะทำให้โลกของเรานั้นร้อนขึ้นนะครับด้านต่อไปก็คือด้านอาหารนะครับในด้านอาหารตรงนี้เราสามารถปรับปรุงพืชที่สามารถให้ผลผลิตสูงเมื่อได้ผลผลิตสูงใช่ไหมครับก็สามารถที่จะนำเอาผลผลิตเหล่านี้ไปเลี้ยงประชาชนของโรคได้นะครับอย่างที่2ก็คือจุลินทรีย์ที่ผสมในอาหารนะครับจะเพิ่มคุณค่าอาหาร
ให้สูงขึ้นอย่างเช่นพวกยีสต์สลายเป็นต้นนะครับต่อไปก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆนะครับนักศึกษาจะเห็นว่ามีการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในทางโทรทัศน์มากมายนะครับหลายอย่างนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับประทานแล้วอาจจะป้องกันโรคนะครับหรือรับประทานแล้วอาจจะทำให้ผิวพรรณดีขึ้นนะครับนะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเหล่านี้ได้มาจากพวกสลายลาซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงบางชนิดนั้นก็จะมีโปรตีนมากนะครับอย่างที่4ก็คือปรับปรุงพันธุ์สัตว์นะครับเราสามารถนำเอาพวกแบคทีเรียบางชนิดนะครับนะมาสร้างฮอร์โมนนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ได้นะครับแล้วเราก็จะนำเอาฮอร์โมนเหล่านี้ไปฉีดให้กับสัตว์นะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์นะครับปกติแล้วสัตว์อาจจะเจริญเติบโตใช้ระยะเวลา1ปีแต่ถ้าได้รับฮอร์โมนนะครับที่ได้มาจากแบคทีเรียพวกนี้นะครับอาจจะร่นระยะเวลาจาก1ปีกลายมาเป็น6เดือนนะครับเราก็จะลดระยะเวลานะครับได้มากขึ้นนะครับและก็ได้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับต่อไปก็คือเป็นด้านพลังงานนะครับด้านพลังงานตรงนี้นะครับสามารถผลิตพลังงานในรูปของแอลกอฮอล์นะครับซึ่งแอลกอฮอล์บางชนิดนั้นก็เป็นเชื้อเพลิงได้นะครับอย่างที่สองก็คือผลิตนะครับแก๊สมีเทนนะครับได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อกี้ครูก็บอกแล้วว่าแก๊สมีเทนนั้นเราจะใช้ประโยชน์ในด้านเชื้อเพลิงนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนั้นมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือพืชตัดแต่งพันธุกรรมที่เราเรียกว่าพืชหรือสัตว์ GMO นั้นนะครับก็จะทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงนะครับนักเรียนคิดว่านะถ้าเราเอาพืช GMO ไปปลูกในป่ามากมายใช่ไหมครับก็จะทำให้พืชหลายชนิดที่มีอยู่เดิมนั้นอาจจะสูญพันธุ์ได้เพราะว่าถ้าพืชเหล่านี้เกิดการเจริญเติบโตก็จะทำให้บดบังแสงนะครับที่พืชขนาดเล็กๆนะอาจจะไม่ได้รับในที่สุดก็เกิดการสูญพันธุ์นะครับหรือสัตว์บางชนิดถ้าเรานะปรับแต่งพันธุกรรมนะครับนะแล้วไปปล่อยในป่าใช่ไหมครับสัตว์เหล่านี้นะก็สามารถที่จะทนทานไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆนะครับทนทานต่อสภาพแวดล้อมในป่าได้ในที่สุดก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นในป่าเยอะแยะมากมายนะครับก็จะมีผลเสียต่อระบบนิเวศเพราะว่าถ้าสัตว์เหล่านี้เพิ่มขึ้นก็จะต้องการอาหารมากขึ้นก็จะทำลายระบบนิเวศมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างที่สองก็คือส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไปนะครับนะประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับหลายประเทศนั้นนะครับได้ทำสิ่งมีชีวิต GMO ขึ้นมาแต่ไม่ทดลองกับประเทศของตัวเองกลับไปทดลองกับประเทศอื่นๆนะครับเช่นประเทศที่ด้อยพัฒนาและประเทศที่กำลังพัฒนาหัวข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือชีวจริยธรรมนะครับชีวะก็คือชีวิตจริยธรรมก็คือคุณธรรมนั่นเองนะครับพอเอามารวมกันที่เราเรียกว่าชีวจริยธรรมนั้นหมายถึงอะไรก็คือการปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมีคุณธรรมไม่ทำร้ายหรือทำอันตรายต่อสัตว์หรือมนุษย์นะครับเพื่อการศึกษาหรือการวิจัยนะครับ1ก็คือจรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลองนะครับเวลาที่เราจะใช้สัตว์แต่ละชนิดนั้นในการทดลองเราควรจะตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ว่าชีวิตของสัตว์ทุกชนิดนั้นนะครับมีคุณค่านะครับไม่ว่าจะมีคุณค่าในด้านทางระบบนิเวศเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในระบบนิเวศนั้นมีความสำคัญมากน้อยแตกต่างกัน
แต่ทุกชนิดนั้นก็คือมีความสำคัญกันทั้งนั้นนะครับอย่างที่สองเวลาที่เราจะใช้สัตว์นั้นเราต้องตระหนักถึงความแม่นยำของผลงานนะครับโดยใช้จำนวนสัตว์ให้น้อยที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมีความสำคัญทุกชีวิตนั้นล้วนเกิดมาบนโลกนี้นะครับต่างทำหน้าที่ของกันและกันถ้าเราไปทำลายชีวิตของสัตว์เหล่านั้นก็จะทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตนะครับในระบบนิเวศได้นะครับการใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์ป่าเพราะว่าถ้าเราเป็นผู้วิจัยแล้วเรานำเอาสัตว์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ที่ป่าหรือกฎหมายอนุรักษ์ไว้นะครับถ้าเรานำเอาสัตว์เหล่านั้นมาใช้มากๆนะครับสัตว์เหล่านั้นก็จะสูญพันธุ์ในที่สุดนะครับต่อไปก็คือผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์เรานะครับเพราะว่าทุกสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกนี้ล้วนแต่จะมีจิตใจนะครับถ้าเราไปทำร้ายหรือทำลายสัตว์เหล่านั้นก็ให้คิดว่าสัตว์เหล่านั้นมีพฤติกรรมหรือมีจิตใจเช่นเดียวกับมนุษย์เรานะครับถ้ามีใครมาทำร้ายหรือมาทำลายเราก็คงจะไม่ยินยอมนะครับเช่นเดียวกับสัตว์นะครับต่อไปก็คือผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าแต่ละขั้นตอนนั้นเราได้กระทำอะไรไปกับสัตว์มากน้อยแค่ไหนและสัตว์มีการตอบสนองอย่างไรนะครับเป็นผลกระทบต่อสัตว์เหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนหรือสัตว์เหล่านั้นได้รับความรุนแรงนะครับมากหรือน้อย2ก็คืออาวุธชีวภาพนะครับอาวุธชีวภาพตรงนี้เป็นอาวุธที่นะครับมีเชื้อโรคนะครับมีความรุนแรงมากกว่าอาวุธที่เป็นพวกปืนนะครับเพราะอะไรนะครับถ้าประเทศไทยนั้นโดนระเบิดพวกอาวุธชีวภาพนะครับประเภทไข้หวัดใหญ่2009นะครับที่กรุงเทพนักศึกษาลองคิดดูสิว่าจะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับก็จะมีการติดเชื้อนะครับจากคนสู่คนนะครับจากในกรุงเทพก็กระจายไปในแต่ละจังหวัดจนครบทุกจังหวัดนะครับและอาจจะแพร่ไปถึงประเทศอื่นได้จะเห็นว่าอาวุธชีวภาพตรงนี้นะครับมีความรุนแรงเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราติดเชื้อแล้วเราก็จะต้องทำการรักษาและบางอย่างนั้นก็จะทำให้เกิดการระบาดไปยังคนอื่นได้นะครับจะเห็นว่ามันมีความรุนแรงมากกว่าอาวุธที่เป็นปืนเพราะว่าถ้าปืนนั้นเวลาใครโดนยิงใช่ไหมครับมันไม่สามารถที่จะแพร่กระจายไปยังคนอื่นได้นะครับ3ก็คือการโคลนมนุษย์นะครับถ้าเกิดการโคลนมนุษย์ขึ้นจริงๆนักศึกษาคิดว่าจะมีประโยชน์หรือโทษนะครับถ้าเราโคลนนะครับอย่างเช่นซัดดัมนะครับมาบนโลกนี้สัก5คนนะครับจะเกิดประโยชน์หรือโทษอย่างไรนักศึกษาลองคิดดูนะครับหรือว่าถ้าเราโคลนอวัยวะบางอย่างนะครับคนที่มีเงินนะครับถ้าเราโคลนยีนที่มีความเฉลียวฉลาดใช่ไหมครับคนกลุ่มนี้ก็จะมีแต่ลูกหลานที่มีความเฉลียวฉลาดคนที่ไม่มีเงินก็อาจจะด้อยนะครับกว่าคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงกว่านะครับตรงนี้อาจจะเกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคมได้นะครับหัวข้อที่4ก็คือการทำแท้งนะครับการทำแท้งตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทำลายนะครับทารกที่อยู่ในครรภ์นะครับก็จะเป็นการทำลายสิ่งมีชีวิต1ชนิดนะ1อย่างนะครับจากไปนะครับมาดูหัวข้อสุดท้ายก็คือสิ่งมีชีวิต GMO นะครับเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าสิ่งมีชีวิต GMO ก็คือสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมนะครับถ้าเราบริโภคสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เข้าไปในร่างกายนะครับก็อาจจะทำให้เกิดโทษนะครับ
เกิดผลกระทบต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคได้นะครับนะจากที่เราเรียนมาแล้วนะครับในหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพนะครับนักศึกษาคงจะเห็นว่ามีประโยชน์หลายอย่างด้วยกันนะครับซึ่งสามารถที่จะนำมาดัดแปลงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์การเกษตรหรือด้านพลังงานนะครับขอให้เรานำเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรแต่ถ้าเราเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ในทางที่ผิดก็จะทำให้เกิดโทษกับมนุษย์ของสังคมของโลกได้นะครับครูก็คงจะฝากไว้ให้นักศึกษานั้นนำเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตจริงๆนะครับสวัสดีครับวันนี้เราก็ได้รู้จักกับ GMO และโคลนนิ่งซึ่งถือเป็นผลผลิตของเทคโนโลยีชีวภาพกันไปแล้วนะคะอีกทั้งยังได้เห็นถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่างๆทั้งในด้านการแพทย์สิ่งแวดล้อมอาหารและพลังงานรวมถึงเห็นผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมและชีวจริยธรรมกันไปแล้วนะคะซึ่งถึงแม้ว่าบทเรียนนี้จะไม่มากเท่าบทอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็ควรจะกลับไปอ่านทบทวนค่ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะคะซึ่งจะช่วยให้เราสามารถลดระยะเวลาในการอ่านหนังสือในช่วงใกล้สอบลงได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ